สวัสดีค่ะดิฉันพนิดาจันทรัตน์นะคะพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษค่ะทำหน้าที่เป็นผู้บริหารจัดการในเรื่องของการให้บริการวัคซีนในช่วงนี้นะคะสำหรับขั้นตอนที่จะสร้างความเชื่อมั่นนะคะหลังจากที่ประชาชนนะคะได้ลงทะเบียนหมอพร้อมแล้วนะคะก็จะนัดแนะวันกันว่าควรจะมาฉีดวันไหนซึ่งวันนี้เป็นบริการของสารต่างๆเป็นของเจ้าหน้าที่ของสสจ.นะคะจำนวน700กว่าท่านค่ะรายชื่อเหล่านี้ก็จะถูกส่งมาที่โรงพยาบาลสงขลานะคะเรามีทีมที่จะให้บริการอยู่ด้านหน้านะคะจัดบริการตามคิวค่ะเพื่อที่จะเข้ามารับบริการโดยที่จุดแรกน้องต้องมาลงทะเบียนหน้างานก่อนนะคะแล้วได้รับบัตรคิวหลังจากนั้นนะคะจะทำการวัดอุณหภูมิค่ะวัดอุณหภูมิชั่งน้ำหนักเรียกชื่อเข้าตรวจตามคิวคิวแรกค่ะจะประเมินว่าท่านเป็นใครซึ่งตอนนี้ถ้าเกิดน้องลงทะเบียนหมอพร้อมแล้วรายชื่อที่ลงทะเบียนนะคะมันก็จะขึ้นนะคะว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ผ่านการลงทะเบียนฉีดวัคซีนหลังจากจุดที่ลงทะเบียนก็จะไปสู่จุดที่2ค่ะเป็นจุดที่วัดความดันค่ะโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะขอให้ผู้ที่มารับบริการฉีดวัคซีนค่ะพักผ่อนให้เพียงพอนะคะดื่มน้ำเยอะๆนะคะลดเรื่องของคาเฟอีนหรือกาแฟนะคะแล้วก็ในเรื่องของความตื่นเต้นอาจจะมีบ้างนะคะแต่ไม่เป็นไรทางพี่จะจัดเจ้าหน้าที่ที่ดูแลในเรื่องของความวิตกกังวลตรงนั้นนะคะบางท่านมาวัดความดันถ้าเกิดความดันสูงเราก็จะมีทีมที่จะคอยดูแลอีกช่วงนึงจนท่านรู้สึกว่าปลอดภัยมีหมอที่มาคอยให้คำปรึกษาว่าวัคซีนนี้อาการของท่านตอนนี้เป็นอย่างไรเช่นบางคนก็บอกตั้งครรภ์ฉีดได้ไหมมีความดันสูงขณะนี้ฉีดได้ไหมเรามีหมออีกท่านนึงที่จะมาให้คำแนะนำในรายวันอยู่หลังจากที่ประเมินความดันประเมินความเสี่ยงก็ไปจุดที่ลงทะเบียนเรื่องประเมินความเสี่ยงอีกครั้งนึงว่าท่านได้ประเมินตัวเองแล้วยังปลอดภัยแล้วยังในการรับฉีดวัคซีนนะคะเมื่อประเมินความเสี่ยงตรงนั้นเสร็จก็จะเป็นจุดที่รับวัคซีนค่ะจุดรับวัคซีนตรงนี้คนที่ให้บริการจะเป็นเภสัชค่ะจะได้ดูว่ายาที่มาให้บริการวันนี้เป็นล็อตที่เท่าไหร่สำหรับของท่านนะคะนัมเบอร์ที่เท่าไหร่ค่ะหลังจากนั้นท่านก็รับยาที่ฉีดวัคซีนมาตรงบริการที่พยาบาลฉีดยาค่ะพยาบาลที่ให้บริการฉีดยาเราคัดพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญ นะคะพยาบาลทั้งหมดที่ได้เสียงตอบรับน้องก็ชื่นชมว่าพยาบาลของเราฝีมือดีนิ่มนะคะหลังจากฉีดเสร็จตรงช่องจุดรับบริการฉีดยาเราก็จะให้ท่านเนี้ยได้ไปนั่งสังเกตอาการอย่างน้อย30นาทีในช่วงนั้นถ้าท่านมีอาการชาอ่อนเพลียนะคะหรืออาการอะไรก็ตามซึ่งตรงนี้มันเกิดน้อยมากนะคะใน30นาทีเรามีหน่วยปฐมพยาบาลค่ะเรามีหัวหน้าฉุกเฉินที่มาให้บริการเราจัดระบบ EMS ที่จะมาให้บริการอยู่ณจุดที่เฝ้าระวังสังเกตอาการ30นาทีเมื่อครบอาการ30นาทีเฝ้าสังเกตอาการ30นาทีแล้วก็จะไปจุดที่ลงทะเบียนกลับนะคะจุดลงทะเบียนกลับก็จะบอกวันนัดให้โดยส่วนใหญ่แล้ววัคซีนนะคะครั้งที่2จะห่างจากครั้งที่1เนี่ย21วันเมื่อลงทะเบียนหมอพร้อมแล้วแล้วก็ให้วันนัดท่านก็จบสิ้นกระบวนการในการมารับบริการวัคซีนในครั้งนี้ค่ะค่ะระหว่างที่ท่านนั่งรอ30นาทีเนี่ยมีปัญหาก็จะมีน้องๆพยาบาลน้องๆเจ้าหน้าที่มาให้คำแนะนำอยู่ตลอดเวลาค่ะก็ขอสร้างความเชื่อมั่นได้นะคะว่าในการมาฉีดวัคซีนแต่ละครั้งเราพร้อมที่จะให้บริการเรามีทีมแพทย์ทีมพยาบาลทีมเภสัชและทีมฉุกเฉินพร้อมที่จะช่วยเหลือท่านตลอดนะคะวันนี้ที่ให้บริการมานะคะยังไม่มีใครมีอาการที่อันตรายอาการข้างเคียงที่อันตรายเลยค่ะมีแต่มีอยู่2ลายวันนี้แค่บอกว่ามีรู้สึกว่าวิวๆนิดหน่อย2ลายแค่นั้นเองวันนี้ยังไม่มีใครที่มีอาการฉีดไปแล้วครึ่งวันวันนี้400กว่าลาย